สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ประเด็นที่จะมาพูดคุยกันในคลิปนี้นะคะประเด็นที่1เนี่ยคือล่าสุดนะคะตำรวจจีนเนี่ยได้ออกหมายจับแล้วก็รางวัลน,นำจับนะคะสีตระกูลดังโกกลางียรบร้อยแล้วนะคะประเด็นที่2คือความคืบหน้าของปฏิบัติการเฮอริเคน1027นะคะว่า ล่าสุดเนี่ยความคืบหน้าถึงไหนนะคะแล้วเป้าหมายที่เขาประกาศไว้ทั้งหมด3ข้อนะคะว่าใกล้จะบรรลุความสําเร็จหรือ,อยังนะคะแล้วส่วนประเด็นที่3นะก็คือโกก้างนะคะเขาจะประกาศเอกราชไหมนะอันนี้น่าสนใจนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าเนื้อหาของวันนี้กันเลยนะคะประเด็นที่1เนี่ยเมื่อวันที่10บธันวาคมปีพศ .2566 นี้นะคะ ตำรวจจีนหลายพื้นที่นะฮะก็ได้ออกรางวัลน,นำจับสี่ตระกูลดังนะคะมีทั้งในไปสัยเฉิงไปยิ่งชางไปยิ่งหลังก็จะเป็นลูกชายลูกสาวนะคะตามที่สถานีวิทยุโทรทัศน์จีน cctv ได้รายงานนะคะรวมถึงสมาชิกคนอื่นๆของสีตระกูลดังนะคะทั้งตระกูลเว่ยอีกสองตระกูลหลิวนะคะหากทุกคนยังพอจําได้เนี่ยที่เกาะหน้านั้นมีประกาศจับตระกูลหมิงนะคะ ใช้เวลาแค่4วันเองนะคะแล้วทางการพาม่าเนี่ยก็ได้ส่งมอบตัวตระกูลหมิงให้กับทางการจีนนะคะและคิดว่า4ีตระกูลนี้ค่ะก็น่าจะมีชะตาชีวิตที่เหมือนกันประเด็นที่2นะคะความคืบหน้าล่าสุดของปฏิบัติการเฮอริเคน1027นะคะตามที่เว็บไซต์ของเครือข่ายข้อมูลโกกก้างเขาได้ประกาศเนี่ย ก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะก็คือตรงภูเขาที่มีพระสี่ทิศนะคะแล้วเขาได้อีกจุดหนึ่งก็คือตรงบริเวณที่มีการสร้างสามกษัตริย์พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยสมัยก่อน,นจะไม่มีสัญลักษณ์ของความเป็นพม่าอยู่ในพื้นที่ของโกก้างนะคะพื้นที่โกก้างเดิมนะคะเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเจิงคังบนทลนอยู่นานนะคะเพียงแต่ว่าในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ย ก็มีการแบ่งเขตแดนนะคะแล้วไม่รู้ว่าท่าไหนนะคะราชวงศ์ชิงนะ่ะได้แบ่งพื้นที่ตรงนั้นให้กับอังกฤษนะคะกลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษนะคะแล้วก็อังกฤษเนี่ยเขาก็เข้าไปยึดในส่วนของพมา่าใช่ไหมก็เลยไปรวมกับพม่านะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนั้นคนะ,ะไม่ใช่คนจีนอพยพไปอยู่ในพื้นที่ของพม่านะแต่เป็นพื้นที่เดิมของประเทศจีนที่ถูกแบ่งไปให้สหาราชอาณาจักรนะแล้วสหร ราชาอาณาจักรไหนเขาก็เอาไปรวมกับอาณานิคมที่เขาลากได้นะคะในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะคะและกองกําลังพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาหรือโกก้างเดิมเนี่ยเขาก็ได้ประกาศผลงานของกองกําลังพันธมิตรทั้งหมดนะฮะรวมถึงแนวร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นที่รับฉานตอนเหนือนะคะกองกําลังปลดปล่อยแห่งชาติตะอังและกองกําลังคุ้มครองประชาชนโมโกนะคะ ก็ได้เข้ายึดฐานที่มั่นเลกีในเมืองเหมิงและยึดฐานที่มั่นของกองทัพมิงอองไหลเนี่ยทั้งหมดนะคะได้52แห่งนะ,ะส่วนกองกําลังพันธมิตรโกกั้งนะคะเนื่องจากว่าพอเขาเข้ายึดเมืองตรงเฉินนะคะก็คือตรงที่เป็นภูเขาที่มีพระสีทิศนะฮะแล้วก็มีกษัตริย์3สามกริย์อยู่ตรงนั้นนะคะเขายึดตรงนั้นได้สาดําเร็จแล้วนะคะแต่เนื่องจากสภาพอากาศนะคะ เขาก็เลยยังไม่ได้ทำการโจมตีใหญ่นะรัชชีเนี่ยตามที่รายงานก็คือมีการประทะกับกองทัพทหารราบที่274ของกองทัพมิงอองหลายส่วนจังหวัดที่มีชาติพันธ์ชาวพม่าอาศัยอยู่เนะี่ยก็มีอยู่สองจังหวัดนะฮะที่ได้ประทะกับกองทัพของมิงอองหลายนะฮะอย่างจังหวัดสกายนะคะ กองกำลังคุ้มครองประชาชนเนี่ยก็ได้ยึดครองฐานที่มั่นในหมู่บ้านบิงเฮกานะฮะแล้วก็กองกําลังแห่งชาติฉันแดงเนี่ยก็ได้ร่วมการเฝ้าฐานที่มั่นตรงนั้นไว้นะคะและในจังหวัดพัโคก็เหมือนกันนะฮะกองกำลังปลดปล่อยแห่งชาติกาเรี่ยงนะและกองกำลังคุ้มครองประชาชนน่ก็ได้เข้ายึด ฐานที่มั่นหลายแห่งและเข้ายึดกองพัน์ที่5999และ590รวมถึงสะพานด้วยนะคะถ้าทุกคนดูจากในแผนที่นะคะถึงแม้ว่าทางกองกําลังชาติพันธุ์ต่างๆนะคะที่เขาได้รายงานว่าได้ยึดฐานที่มั่นเป็นหลักเป็นร้อยนะคะอย่างตัวอย่างของเมืองโกกั้งนะคะที่เขารายงานว่า200กว่าจุดนะคะแล้วถ้าเราไปไล่ดูนะคะว่า ขนาดพื้นที่ของเมืองโกก้างนะฮะถ้าอยู่ในรัฐฉานเนี่ยดูสิตรงที่วงกลมให้นะฮะแค่นิดเดียวเองนะคะแล้วไปเทียบดูกับแผนที่ประเทศของพมา่าเราก็จะรู้ละว่าเขามีอำนาจต่อรองมากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนประเด็นที่3นะฮะที่หลายๆคนเนี่ยสนใจนะฮะว่ากองกําลังพันธมิตรเนี่ยเขาจะประกาศเอกราชไหมนะฮะอันนี้อยากจะให้ทุกคนดูหลายๆอย่างประกอบนะ หนึ่งก็คือดูภูมิศาสตร์ของเขานะคะว่าพื้นที่ตรงนั้นอ่ะเล็กมากนะคะถ้าเทียบกับประเทศพมา่าทั้งหมดนะคะแล้วจุดประสงค์ของกองกําลังพันธมิตโกกล้งเนี่ยเขาก็แค่ต้องการที่จะได้พื้นที่ของเขากลับคืนมานะคะแล้วอีกอย่างคือพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยตามที่ตกลงกันก็คือเป็นพื้นที่ปกครองตนเองอีกแล้วนะคะ เพียงแต่ว่าทุกวันนี้นะคะรัฐบาลกองทัพพม่าเนี่ยก็ได้เข้าไปก้าไก่นะคะในการปกครองพื้นที่นะคะถ้าเราดูจากพื้นที่ของเมืองโกกังเทียบกับแผนที่ของพม่านะคะพื้นที่ตรงนั้น,นคือเล็กมากนะคะแล้วจํานวนประชากรของโกกังเนี่ยก็ถือว่าน้อยมากนะคะทุกคนลองคิดดูสิว่าประเทศพม่านะคะ68เปอซคือชาวพม่านะคะ แปลว่าอะไร100คนนะคะมี68คนอะ่ะคือชาวพม่านะแล้วชาติพันธุ์อื่นๆอีกนะคะก็แตกออกเป็น32คนนะคะถ้าเราดูจากอัตราส่วนนะคะชาวโกกังอาจจะอยู่แค่1คนหรือไม่ถึง1คนด้วยซ้ำปลายของจํานวนประชากรทั้งหมดในประเทศนะคะเพราะฉะนั้นคือประเด็นข้อนี้คือน่าจะตกไปเลยนะแล้วอีกอย่างคือคนที่เคยประกาศเอกราช ก็จะมีแค่คุนสานะฮะเนี่ยเคยประกาศเอกราชในปีพศ2527และตัวเขาเองเนี่ยก็ได้ตั้งตัวเองเป็นประธานาธิบดีของพื้นที่ที่เขาประกาศเอกราชนะฮะแต่ก็ไม่ได้รับการยอมรับจากสหรประชาชาตินะฮะอีกข้อหนึ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะคุนสาเนี่ยเป็นราชายาเสพติดโลกนะฮะเนื่องจากในปีพศ2532เนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ได้ตั้งค่าหัว ขุนสาเนี่ย2ล้าน US นะคะถ้าดูแล้วนะคะที่ขุนศาเคยประกาศเอกราชตั้งแต่ปีพศ2527นะคะแล้วในปีพศ2539เนี่ยเขาก็ได้ตกลงสวามิภักดิ์ต่อทางการพม่านะคะแล้วก็ส่งมอบกองกำลังทั้งหมดของเขาใ,ให้กับพม่านะคะรวมทั้งหมด12ปีนะคะแต่ก็เหมือนไม่เป็นที่ยอมรับในสหรประชาชาตินะคะ เพราะฉะนั้นแล้วกองกำลังพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาหรือกองกำลังโกก้างเดิมเนี่ยก็ไม่น่าจะเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงที่จะทำแบบนั้นนะคะโอเคค่ะหวังว่าข้อมูลของวันนี้น่ยจะมีประโยชน์กับผู้ชมนะคะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะ